อ้าวธีรธรไม่ได้เตะแล้วผมไปอวยตอนไหนตอนนี้ก็บุรีรัมย์มาจะปีแล้วตัวจริงที่ตั้งชื่อยังไงให้เหมือนตัวปลอม ขนาดเลิกเล่นเจดีมาแล้วทุกวันนี้ดูบอลเจดีแม่งยังอวยอยู่นั่นน่ะ มีคนพิมพ์หาผมทำไมชอบภาคเจลิกอวยธีรธรอ้าวธีรธรไม่ได้เตะแล้วผมไปอวยตอนไหนตอนนี้บุรีรัมย์มาจะปีแล้ว ผมไม่ได้ภาคเจลิกมานานแล้วนะA few moments later อ๋อพี่อุ้มตัวจริงเมื่อกี้ฮะพี่อุ้มตัวจริงพี่อุ้มโมเมนต์เหรอเออผมนึกว่าไหนดูดิคนอื่นพี่อุ้มตัวจริงไหนนะพี่ไหนมาแล้วล่าสุดเนี่ยไอ้ต้องลงรูปเราสองคนพร้อมกับแคปชั่นว่าโกเบเมืองไทยอะไรอินเนต้าโบยานี่อะไรแล้วใครมากดใครมากดไอ้นี่นะใครมากดกดหัวเราะพี่อุ้มทักมานี่ไงผมก็ว่าผมไม่คิดว่าเป็นพี่อุ้มอ๋อเป็นพี่อุ้มตัวจริงรออะไรดิไอ้ดูเขาบอกว่าอะไรแซวๆใจเย็นๆอ๋อพี่อุ้มสวัสดีครับพี่อุ้มผมไม่คิดว่าพี่อุ้มจะมาเม้นพี่เต้ผมว่าติดเต้นเลยผมไม่คิดว่าพี่อุ้มจะมาอ๋อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนภาคพี่อุ้มเหรอไอตอนภาคมารินอสที่เขาอยู่มารินอสนะเอาผมพูดตรงๆนะคือเขาเท่จริงเว้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะโกมันอวยจนทุกวันเนี้ยที่โกโดนทัวร์ลงเนี่ยเพราะมันทั้งนั้นนะมาแล้วคอมเมนต์ตอนนี้บอกไอต้องอวยตอนแรกผมไม่รู้ว่าพี่อุ้มตัวจริงเขามาดูไงเขาจะว่าใครจะคิดเอาพี่เต้คิดปะแล้วประเด็นคือฝัดคอมเมนต์ด้วยโกเมื่อกี้ใช่ฝาดคอมเมนต์ด้วยดี YouTube ไม่แบนน่ะเอ้ยแต่ผมสปอร์ตพี่อุ้มอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้เวลานักเตะเพราะผมเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมาว่านักเตะที่ไปเล่นเจลีกอ่ะเขาต้องเจอกับอะไรไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีแต่ให้กำลังใจพวกเขาอยู่แล้วในการไปเล่นเจลีกเพราะผมไปสัมผัสผมไปทำข่าวมาผมรู้ว่าแม่งไม่ใช่งานง่ายกับนักเตะคนนึงที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมถึงรู้ว่าการอยู่ตรงนั้นได้แล้วเป็นตัวจริงเป็นแชมป์ได้อันนั้นคือที่สุดละเพราะผมไปอยู่พี่เจมาแล้วผมรู้ว่ามันยากแค่ไหนนี่กูทำท่านี้เลยได้ไหมลองดูพี่อู๋เขาพิบานดิต้องซุยทำไมชอบภาคเจลิกอวยธีรธรครับอวยเกินธีรธรเชียร์กบไม่ชอบพี่คิดว่าเป็นพี่อู๋ป่ะพวกเปรี้ยตอนแรกกูก็ไม่คิดก็กูก็พยายามไม่อ่านไงตัวจริงที่ตั้งชื่อยังไงให้เหมือนตัวปลอมขนาดเลิกเล่นเจดีมาแล้วทุกวันนี้ดูบอลเจดีแม่งยังอวยอยู่นั่นน่ะแสดงว่าเขาดูนัดล่าสุดเว้ยนัดล่าสุดจริงเหรอผมภาคมารินอสผมภาคนัดล่าสุดมารินอสแล้วคุณก็ยังไปเมนชั่นเขาเหรอเอาก็แบ็กซ้ายมีปัญหาแบ็กซ้ายตัวใหม่ยังปรับตัวไม่ได้ผมก็บอกว่าโอ้มารินอสช่วงนี้ดีนะแล้วก็แบ็กซ้ายนี่อาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวเพราะว่าคนเก่าทำมาตรฐานไว้ดีนี่ผมจำคำพูดผมได้นั้นล่าสุดผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแบ็กซ้ายของมารินอสเพราะคนเก่าทำไว้สูงมากผมแสดงว่าเขาดูมารินอสแข่งอันนี้เข้าใจอยู่แล้วว่าพูดในการถ่ายทอดสดนะโอ้ถึงว่าแหละแล้วมันต้องใครอะแบ็กซ้ายเอาแบบจริงๆเลยก็ธีรธรคุณมาทันเบอร์หนึ่งเอเชียไหมเบอร์หนึ่งเอเชียเราเคยเชียร์ธีรธรไปไหนพี่เต้จำได้ไหมไอช่วงที่อันนี้เรื่องจริงโกเราสองคนเชียร์โกไปเล่นเชลซีเอามาสิเอาไหมไม่ขอพูดวันนั้นผมจำได้ผมกับไอต้องพูดกันว่ามาร์กอสอลองโซไม่ได้แล้วไอมาลองซาอีกตัวไม่ไหวเลยนี่ใครเอาใครดีผมบอกว่าให้เสี่ยหมีก่อนจะโดนความบาดต่อสายต้องหาธีรธรจินแดงก็อยู่ในรายการจำได้ไหมคือถ้าเราได้ภาคเชลซีว่าแบ็กไล่ไปเป็นลูดิเกอร์เดียโก้ซิลวาซ้ายธีรธรบุญมาทันธีรธรฝากเมสันเมาส์เมสันเมาส์พลิกไม่ได้แตะกับไม้ธีรธรครอสเข้าหัวลูคาคูดีกว่าโดเบอร์ซันไอสัตว์จากอินเนต้ากูว่าหนักแล้วไปโรเบอร์ตันอันนี้โดนละอันนี้โดนแล้วจะไปถึงทีมนู้นอ่ะโดน
กูก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งธีรธรจะเข้ามาดูกูก็จะด่าเลยจะปัดข้อความทำไมผมจะรู้ผมรู้ผมถึงไปอ่านก่อนแล้วผมก็คุ้นๆใครวะแล้วพี่อุ้มก็ทักมาโอ้โหสุดยอดเลยมันก็เลยไปที่มาอัพเดทอาการของพี่เจหน่อยพี่เจวิ่งได้แล้วเดี๋ยวรอน่าจะ18มีลุ้นลงเจอซัปโปโรวิ่งเบาๆได้แล้วนะครับผมอ่ะไปขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามการบอกว่าวันนี้จะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน